เมื่อวานนี้มีข่าวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าดังกบกระแสข่าวดีไอคอนกรุ๊ปเลยครับกรณีเมียบิ๊กโจ๊กนะฮะมาดามกุ๊บกิ๊บที่ตกเป็นข่าวบอกว่าเนี่ยไปลักทรัพย์ไปบุกรุกเคหสถานนี่โดน2ข้อหาเขาออกหมายจับนะฮะตำรวจสน.พระโขนงได้รับแจ้งความมาจากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจชื่อว่าคุณหนิงบอกว่ามาดามกุ๊บกิ๊บเนี่ยไปแอบเป็นชู้กับเมียเธอผัวเธอเออผัวเนี่ยก็ทำงานเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกนะฮะแล้วมาดามกุ๊บกิ๊บเนี่ยเมียบิ๊กโจ๊กเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยประมาณว่าแบบเคยคบหากับตำรวจคนนี้พันตำรวจเอกคนนี้เป็นแฟนกันมาก่อนแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มาคบกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็แต่งงานอยู่กินกับบิ๊กโจ๊กแล้วตอนหลังเลิกหมายถึงว่าแยกกันอยู่กับบิ๊กโจ๊กครับแล้วก็มาเขาเรียกว่ากลับมาคบหากับพันตำรวจเอกคนนี้นะฮะซึ่งเป็นผัวของคุณหนิงแล้วคุณหนิงเนี่ยเธอบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยไม่รู้มาก่อนนะว่าผัวเธอเนี่ยซึ่งจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะเป็นแฟนเก่าของเมียบิ๊กโจ๊กมารู้ทีหลังเนี่ยนะฮะตัวคุณหนิงเองเนี่ยบอกว่านะครับมีคอนโดอยู่ที่สุขุมวิท101นะฮะไม่ค่อยได้อยู่หรอกปกติเนี่ยผัวจะไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าตัวเธอเนี่ยจะอยู่แถวสามพานนครปฐมนะฮะอันนี้เล่าคร่าวๆนะก็ไปมาๆนะฮะแล้วก็มีวันหนึ่งเธอจับได้ว่าผัวเธอคบหากับเมียบิ๊กโจ๊กก็คือมาดามกุ๊บกิ๊บเธอก็เลยเอากล้องวงจรปิดเนี่ยไปติดไว้ที่บ้านอยู่ที่ไหนบอกอยู่คลอง7ปทุมธานีนะฮะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าผัวของเธอกับเมียของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปมีสัมพันธ์สวาทกันที่บ้านที่คลอง7เธอบอกว่าเนี่ยเธอติดกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วเธอก็ไปดูคลิปนะฮะแล้วก็เปิดคลิปดูปรากฏโอ้โหพี่แป๊ะน้องหยกครับคลิปนี้ยังไม่มีใครเห็นนะแต่เธอเนี่ยเห็นคนเดียวคุณหนิงเนี่ยเห็นคนเดียวนะฮะบรรยายให้ฟังเลยบอกว่าเนี่ยมันมีการเล่นท่าสวาทกันเขาเรียกท่าอะไรนะwoman on top นะฮะหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอไปเจอไอ้กระเป๋าสีรุ้ง5ใบอยู่ในห้องที่คอนโดซอยสุขุมวิท101มีภาพกระเป๋าสีรุ้งใช่ไหมเธอเปิดดูในกระเป๋าสีรุ้งเนี่ยปรากฏข้างในเนี่ยมีเงินเป็นปึกๆเลยคุณผู้ชมนับมูลค่าได้เป็นพันล้านเนี่ยฮะกระเป๋าสีรุ้งนะฮะ5ใบข้างในเนี่ยมีเงินเป็นปึกๆเลยนะฮะเธอบอกว่าเนี่ยเป็นพันล้านแล้วตอนหลังเธอบอกว่าเนี่ยทราบจากผัวเธอบอกว่าเนี่ยมาดามกุ๊บกิ๊บเมียบิ๊กโจ๊กเนี่ยเอากระเป๋าที่ว่าเนี่ยมาฝากไว้ที่ห้องและหลังจากนั้นตอนที่มีการเคลื่อนย้ายกระเป๋า5ใบออกจากห้องก็เอาทรัพย์สินเธอไปด้วยซึ่งประกอบไปด้วยอะไรฮะประกอบไปด้วยทองคำน้ำหนักรวมประมาณ120บาททองคำแล้วก็เงินสดอีก 600,000 บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเงิน5ล้าน7แสนบาทเกือบ6ล้านนี่เป็นทรัพย์สินที่เธอบอกว่าเนี่ยเตรียมเอาไว้ใช้ในงานแต่งเห็นบอกว่าจะแต่งงานกับผัวเธอเนี่ยวันที่18กุมภาพันธ์ปี68แต่ว่าก่อนหน้านี้จดทะเบียนมาก่อนแล้วไงแต่ว่ายังไม่ได้แบบจัดงานมงคลสมรสกำลังจะจัดงานมงคลสมรสวันที่18กุมภาพันธ์68เนี่ยเตรียมทองเตรียมเงินเอาไว้หายนะฮะพยายามที่จะทวงถามคืนไม่ว่าจะเป็นทั้งเมียบิ๊กโจ๊กไม่ว่าจะเป็นทวงไปที่บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ต้องมาทวงกับผมไม่เกี่ยวไปทวงที่เมียผมครับประมาณว่าแบบบิ๊กโจ๊กว่าเนี่ยแยกกันอยู่แล้วสุดท้ายทวงไม่ได้คืนนะก็เลยไปแจ้งความตำรวจสน.พระโขนงคุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเนี่ยมีการไปขอศาลอนุมัติหมายจับ2ข้อหานะครับคนที่โดนออกหมายจับก็คือเมียของบิ๊กโจ๊กนะมาดามกุ๊บกิ๊บหรือชื่อจริงก็คือนางสิรินัดดาหักพานนี่นะก็ปรากฏว่าเนี่ยเมื่อวานนี้พอมีข่าวบอกว่าศาลท่านจะออกหมายจับเนี่ยเมียบิ๊กโจ๊กเนี่ยชิงมอบตัวกันเลยนะคุณผู้ชมฮะไปที่สน.พระโขนงก่อนเลยนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับคือไม่รอให้ตำรวจไปจับฮะนี่ฮะภาพมาดามกุ๊บกิ๊บนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังดูผู้ร้องเรียนก่อนผู้ที่กล่าวหาก่อนนะฮะชื่อว่าคุณธนัฐาหรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณหนิงนะครับอายุ50ปีลองฟังดูหน่อยนี่นะคะเราข้ามที่หนึ่ง
ึงนะคะพอผู้หญิงคนนี้รู้ว่าสามีพี่มีแฟนมีภรรยาแล้วจะแต่งงานกันก็พยายามจะกลับมาเอาคืนค่ะเพราะพี่เพิ่งจะรู้เมื่อวานนี้เองค่ะว่าความสัมพันธ์ของเขากับสามีเขาอะแยกกันอยู่ผู้หญิงคนนั้นนัดเจอบอกว่าจะปรึกษาเรื่องสามีเขาหรือจะไปเอาของที่คอนโดพี่ก็จะบอกว่าไปเลยไม่เป็นไรวันนั้นที่เขามีเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายอ่ะและอีกอย่างนึงอยากเทสดูด้วยว่ายังรู้สึกอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไหมพอเขานี่ไปเขาก็รู้เลยว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอย่างนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพี่จะต้องบอกตำรวจตอนนี้พี่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรอีกได้เลยค่ะมันเลยขั้นตอนนั้นมาแล้วค่ะตอนนี้พี่ต้องเป็นพยานเกี่ยวกับการฟอกเงินฟอกอะไรไปคดีใหญ่เลยคดีเก่าของเขาอยู่แล้วค่ะพอผู้หญิงคนนี้นะคะเนี่ยนะครับอันนี้คุณธนัฐานะฮะหรือคุณหนิงเนี่ยอายุ50นะครับซึ่งเป็นเมียของพันตำรวจเอกคนดังกล่าวที่บอกว่าเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะครับแล้วก็กล่าวหานะต้องบอกว่ากล่าวหาอยู่นะเพราะว่าทางมาดามกุ๊บกิ๊บเนี่ยก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับส่วนมาดามกุ๊บกิ๊บเมียของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะคุณสิรินัดดาหักพานเมื่อวานนี้บ่าย2กว่าเกือบบ่าย3ไปที่สน.พระโขนงหัวนักข่าวไปดักรออยู่ขอสัมภาษณ์หน่อยบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีข่าวเฉาระดับนี้นะมาดามว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพี่วิญญูก็เป็นกรณีในพี่วิญญูก็เป็นกรณีแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวขอให้พี่ทนายของเราเรื่องเสียหายเรื่องอะไรพี่ขอมอบให้เป็นทนายนะคะประเด็นเรื่องของคีย์การ์ดนะคะพี่ตกลงแล้วคีย์การ์ดอุ้ยระวังกล้องระวังกล้องโดนหน้าโดนหน้าท่านประเด็นเรื่องคีย์การ์ดนี่เราได้มาได้ยังไงอะครับพี่นี่นะครับเมื่อวานเนี่ยมาดามกุ๊บกิ๊บนะฮะหรือคุณสิรินัดดาถูกตำรวจเนี่ยสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าได้ให้ปากคำตามข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวนครบหมดแล้วโดยเธอก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและมีการชี้แจงทุกอย่างไว้ในสำนวนแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงเรื่องเงินและทรัพย์สินต่างซึ่งทนายความของมาดามกุ๊บกิ๊บก็บอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงและยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับคนที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งนี้พนักงานสอบสวนอนุญาตให้มาดามกุ๊บกิ๊บประกันตัวด้วยเงินสด 100,000 กับอีก 5,000 บาทโดยไม่มีเงื่อนไขตำรวจจะรวบรวมหลักฐานยื่นให้อัยการส่งฟ้องศาลต่อไปหลังจากที่ตำรวจอนุญาตให้ประกันตัวมาดามกุ๊บกิ๊บก็ได้เดินหนีสื่อมวลชนและก็ลงบันไดด้านข้างสน.โดยมีผู้ติดตามเนี่ยพยายามจะใช้ร่มปิดบังใบหน้าก่อนจะขึ้นรถกลับไปทันทีนี่นะครับกลายเป็นข่าวใหญ่ฮะก็เมื่อวานนี้มีผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับบิ๊กต่ายนะฮะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะว่าเนี่ยกรณีของเมียบิ๊กโจ๊กเอาจริงบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นคือถ้าไม่มีอะไรสะดุดกลางทางนะเคยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตแข่งเก้าอี้ผบตรแข่งเก้าอี้ผบตรกับบิ๊กต่ายนะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าไม่มีอะไรสุดกลางทางเนี่ยเผลอๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กได้เป็นผบตรเพราะว่าอาวุโสอันดับหนึ่งไงนะฮะแต่ว่าพอมีเรื่องกับบิ๊กต่อปุ๊บแล้วก็มีเรื่องแบบจนกระทั่งเนี่ยถูกกระเด็นออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บิ๊กต่ายก็เลยเป็นผบตรเมื่อวานนักข่าวก็เลยไปถามบิ๊กต่ายฮะว่าเนี่ยว่ายังไงเรื่องนี้เดี๋ยวลองฟังหน่อยนอกนั้นคงยังไม่แสดงความเห็นอะไรครับเรื่องนี้ผมขอยังไม่แสดงความคิดเห็นอันเนื่องจากเป็นความผิดส่วนบุคคลนะครับก็ร้องทุกข์กล่าวโทษกันไปผิดถูกว่ากันไปนะครับส่วนตำรวจที่มีพฤติกรรมที่ไปมีภรรยาอื่นมันก็ต้องดูเรื่องวินัยประกอบกันไปนอกนั้นคงยังไม่แสดงความเห็นอะไรครับเรื่องนี้ผมขอยังไม่แสดงครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นไม่ใช่บิ๊กโจ๊กบิ๊กตายบิ๊กตายบอกว่าผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นเป็นความผิดส่วนบุคคลครับเรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะฮะนี่นะครับส่วนบิ๊กโจ๊กก็ไม่แสดงความคิดเห็นเช่นกันครับบอกว่าเป็นเรื่องของภรรยาก็คือข่าวก็โทรไปถามเหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยให้ไปถามเมียผมเองนะฮะในทางพฤตินัยเขาบอกว่าแยกกันอยู่แล้วไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันแล้วครับโอ้โหแบบเฉามากเรื่องนี้นะฮะแล้วเขาบอกงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตอกฝาโลงเลยคือเล่นกันแบ
เดี๋ยวจะมีการคิดบัญชีด้วยนะฮะที่ผมได้ฟังมานะเขาบอกว่าเนี่ยเงินในถุงเนี่ยเดี๋ยวจะมีการสาวต่อว่ามันเป็นเงินอะไรไอ้ระดับพันล้านอะที่ในถุงที่เห็นเนี่ยถุงสีรุ้งอะข้างในเป็นเงินฮะข้างในเป็นเงินเหรอคือคุณหนิงอ่ะที่เป็นเมียของพันตำรวจเอกบอกว่าเปิดดูแล้วข้างในเป็นเงินเหรอเออแต่ว่าจำนวนมากมาดามกุ๊บกิ๊บเนี่ยบอกว่าข้างในเป็นกระเป๋าอ้าวเหรอเออบอกว่าข้างในเป็นกระเป๋ากระเป๋าไว้ฝากคุณหนิงบอกว่ามันมีถุงหลายใบเธอเนี่ยเปิดออกมาแค่ใบเดียวนะแล้วข้างในมีเงินเป็นปึกๆคือเธอบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยไอ้ของเธอที่หายไปเกือบๆ6ล้านบาทนะเธอดึงเงินจากกระสอบออกมาเนี่ยเธอก็ได้แล้วแต่เธอไม่เอาเพราะนี่มันไม่ใช่ของเธอแล้วถามว่าแล้วไอ้ถุงอื่นนั้นเงินด้วยไหมเธอบอกเธอไม่ทราบแต่ว่าถุงที่เธอเปิดออกมามันเป็นเงินทั้งนั้นเลยเยอะมากๆในถุงน่ะน่าจะมีแบบ 5-60 ล้านอ่ะต่อถุงนะต่อถุงเพราะฉะนั้นไอ้หลายๆถุงซึ่งยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรอนุมานว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่แต่คดีนี้คือเรียกว่าแจ้งคดีลักทรัพย์เดี๋ยวจะลามไปคดีฟอกเงินละเพราะว่ามันมีเงินจำนวนมากก็ต้องไปตรวจสอบงานนี้เขาบอกว่าเนี่ยถึงตายเขาบอกว่าเนี่ยจะสาวไปถึงเนี่ยว่าเงินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับแล้วเงินสดๆถ้ามีจริงเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาจากไหนมีข้อมูลว่าบัญชีม้าของบิ๊กโจที่ตอนนั้นเคยตรวจสอบมีเส้นเงินบางเส้นวิ่งมาที่คอนโดนี้ด้วยมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ตอนนั้นก็คือโดนตัดเส้นทางตรงนี้ออกไปเพราะว่าเรื่องเข้าไปอยู่ในปปช.ก็เลยไม่ได้ทำต่อแต่นี่เดี๋ยวคงต้องแบบมาปัดฝุ่นกันใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะมันน่าจะเป็นเงินแบบให้ผมพูดได้ไหมเนี่ยพอแล้วฮะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวพอไว้ก่อนอันนี้เรื่องเงินนะใช่แล้วเมื่อวานผมโทรไปถามทนายท่านหนึ่งที่เขาบอกว่ามันยังมีเรื่องคลิปอีกคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยยังไม่มีใครเห็นนะผมถามว่าเนี่ยเห็นหรือยังพอเห็นทนายคนนี้ไปออกรายการกับคุณหนิงเมียของพันตำรวจเอกไงผมก็ถามว่าเนี่ยไอ้หลังจออ่ะหลังไมค์อ่ะเขาเปิดให้ดูเปล่าเห็นหรือยังเปิดดูแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครได้ดูเลยนะผมได้ดูแล้วคุณหนิงก็ไม่เปิดผมได้ดูแล้วพี่แป๊ะดูแล้วดูแล้วเขาบอกมันอยู่ในแฟลตไดร์อ่ะผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาใช่ไหมล่ะไม่เขาบรรยายไงเหรอเขาบรรยายให้ฟังว่าเนี่ยเจ้าตัวเขาบรรยายให้ฟังว่าเนี่ยท่าทางเป็นยังไงแต่ว่าเขายังไม่เปิดให้ใครดูโอเคกลับมาก่อนนะกลับมาก่อนนะมันยาวโอเคไหมแล้วมันเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่เขาจะเปิดทีหลังโอเคตอนนี้ยังไม่เปิดโอเคครับแค่นี้ก่อน